กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนั่นก็คือช่วงเล่าเรื่องหลอนซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะเฮาก็มีสายจากทางบ้านที่ว่าเพิ่นจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวขนลุกประสบการณ์หลอนๆให้พวกเฮาได้ฟังไปนํากันซึ่งว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮาไปฟังเรื่องราวจากเพิ่นกันเลยโดยสบายดีโดยสบายดีเจ้าสบายดีปามุ้ยเด้อสาวป่าสาวป่าเนาะโดยมาแล้วมื้อนี้สิมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหยังให้ซุมเฮาฟังมื้อนี้แม่นเฮาสิมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับเนาะก็คือเรื่องผีที่ว่าเป็นความเชื่อของตัวเฮาที่แบบเจอมากับตัวเองได้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยมันว่าแม่แล้วเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วกับหมู่ที่อยู่ในอ้อมขาก็คือแบบในสถานการณ์ที่เฮาอยู่นี่เกิดขึ้นดุลแล้วบ่เจ้าเรื่องราวดังกล่าวตัวนี้นี่เกิดขึ้นมาได้กับประมาณ2ปีปลายจะเข้า3ปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ว่าเรียนอยู่ที่เด็กที่โตโอเคพร้อมแล้วเนาะโอเคสันให้สาวปาเพิ่นเล่าเลยเจ้าแน่เนาะเรื่องราวของเฮาคือมื้อนี้แม่นอยากมาแชร์ประสบการณ์คือตะกี้เนาะเฮาอ่ะเป็นคนเดิมที่เฮาเป็นคนสวรรค์แล้วเฮาก็ไปเรียนอยู่เปียงแล้วเฮาเลยได้ไปอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งแต่ว่าเฮาขอบ่เอ่ยชื่อเจ้าแม่นแล้วแล้วมันนี่เฮาเข้าไปทําอิฐคือไปอยู่กับหมู่นํากัน4คนแต่ว่าทั้ง3คนนั้นน่ะที่ว่าอยู่นํากันนั้นเป็นต่างแขวงที่ว่าเขาเป็นหมู่กันมาก่อนแล้วเฮาก็ไม่อยู่แล้วในคืนทําอิฐที่ว่าเฮามาอยู่เนาะอันโดยส่วนตัวปาแล้วปาเป็นคนที่ว่าค่อนข้างว่าดวงแข็งแต่เฮาจะบ่ฮู้สึกหยังแล้วหมู่นํากันที่อยู่กันน่ะทุกๆคืน 1:00-2:00 เขาเจ้าจะได้ยินเสียงไห้อยู่หน้าห้องแม่นอยู่หน้าห้องเลยเสียงไห้อยู่แม่นอยู่หน้าห้องทุกคืนครับทุกคืนจนเห็นเนี่ยเขาบ่กล้าที่จะลุกมาเข้าห้องน้ําแม่นแล้วบัดนี้แล้วด้วยความที่ตัวเองเนาะกล้าก็บ่ได้ยินเสียงหยังบ่ได้ยินเสียงหยังแล้วบัดนี้นั้นหมู่ก็มาเล่าสู่ฟังเนาะหลังจากนั้นเฮาเริ่มมาสังเกตตัวเองคือเวลาที่เฮานอนกลางคืนเฮาจะรู้สึกแบบคือเฮานอนจมแท้จมว่าแบบเฮานอนเหมือนรู้สึกเมื่อยรู้สึกมีหยังมาเต็งเฮาหายใจยากเฮาหายใจฝืดแม่นแล้วหลังจากที่ว่าผ่านไปประมาณบ่ดุลและมีหมู่คนหนึ่งที่ว่ามาลิ้นหอกมาลิ้นหอกแล้วบัดนี้แล้วมันเล่าสู่ฟังว่าอยู่ในหอพักแห่งนี้หั่นน่ะมันมีตึกนึงที่ว่ามีคนเคยผูกคอตายใส่มีนักศึกษาบ่ว่าเคยผูกคอตายอยู่นี่หั่นแม่นแล้วแม่นแล้วเป็นนักศึกษาอ้ออ้อเจ้าแต่บัดนี้เขาผูกใส่หั่นบ่แม่นห้องข่อยได้แต่เป็นห้องทั้งหน้าห้องทั้งหน้าที่แบบที่ผู้ข่อยหั่นอยู่และได้ยินเสียงทุกคืนเจ้าแล้วบัดนี้ผ่านไปประมาณ2มื้อก็มีครูบามาเพิ่นอัญเชิญครูบามา2องค์ซึ่งอยู่ในหอพักนั้นแหละหลังจากนี่หลังจากที่ว่าอยู่ได้ประมาณ1 ปี 1 ปีแล้วเกียมขึ้นปี2เกียมขึ้นปี2แล้วบัดนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเฮาย้ายตึกย้ายจากตึกนั้นไปอีกตึกฝากนึงแต่ว่าทางกลางบนหอพักน่ะมันจะมีต้นโพใหญ่แห่งหนึ่งต้นนั้นมันเป็นต้นไห้บ่แม่นต้นโพมันเป็นต้นไห้ต้นไห้ต้นไห้แล้วก็มีศาลพระภูมิทั้งหลุมเจ้าแม่นแล้วอันเฮาย้ายไปอีกตึกนั้นและด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่จิตแข็งเนาะเฮาจะบ่มีความรู้สึกหยังถึงมันจะเก่งสําเร็จกะยาหั่นน่ะมันกุมเฮาได้แต่ว่ามันเฮ็ดหยังใส่เฮาหลายกว่านั้นบ่ได้แม่นแล้วอันบัดนี้เฮาไปนอนอีกห้องใหม่แล้วหมู่3คนหั่นย้ายออกหมดย่างแต่เฮาคนเดียวแล้วเฮาไปนอนอยู่ห้องนั้นโอ้อยู่คนเดียวเลยแม่แล้วอยู่คนเดียวเลยแล้วอันเฮาเนาะเฮาแบบว่าบ่คิดหยังหั่นน่ะเจ้าไปทําอิฐไขประตูเข้าไปในห้องเฮาจะเห็นเป็นคราบแดงๆคือเลือดแต่บ่แม่นเลือดแต่เบิ่งคือสีก็บ่แม่นสีก็งงว่าอ่ะมันแม่นหยังก็บ่เอะใจเนาะเฮาก็เบิ่งแล้วเฮาก็แปลกแล้วคืนทําอิฐที่ว่าเฮานอนบ่หลับความรู้สึกหั่นน่ะนอนบ่หลับความรู้สึกมันจะเป็นประมาณว่ามีไผคนหนึ่งกําลังยืนแนมของเขาโอ้แล้วมันจะมีตู้เนาะมันจะมีตู้แล้วมันยืนอยู่บนตู้หั่นแหละในความรู้สึกยืนอยู่นั่นแหละคือรู้สึกมีหยังอยู่ในตู้เสียรู้สึกได้เลยมันรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมีคนแนมมึงเฮาอยู่แม่นมันจะรู้สึกคือมีไผคนหนึ่งกําลังยืนแนมจ้องมาอื
แต่ในความรู้สึกตอนนั้นนี่เป็นผู้หญิงที่อายุบ่หลายอืมแล้ววันนี้เนาะข้อยก็ปิดไฟนอนนอนและนอนบ่ได้มันบ่หลับมันคือแบบมันจู๊ดเบิ่งอยู่นอนจังได๋ก็นอนบ่หลับแม่นนอนได้ก็นอนบ่หลับเปิดไฟหลังจากเปิดไฟแล้วเฮาก็บ่เห็นหยังเฮาปิดเฮาอันเปิดเลยบัดนี้เปิดนอนก็บ่หลับเอาแผ่ปิดตาก็บ่หลับเอาแผ่ปิดตาแห่งรู้สึกว่ามันมายืนอยู่ในหัวเตียงเลยแล้วเฮาอดบ่ได้เนาะย่านก็ย่านอยู่แต่ว่าในใจคืออ่ะมันก็เคยเป็นคนมาก่อนแล้ววะอยากได้หยังอยากได้บุญหรืออยากได้หยังบ่มีปฏิกิริยาหยังเขาถามเลยมันบ่อยากมาหาเรื่องหรืออยากมาหยังเฮานี่แหละถามเขามันเป็นอารมณ์แบบอึ้งนะว่ะมึงชี้เห็ดหยังมึงชี้หลอกกูมึงก็หลอกบ่แม่นมึงมาเห็ดกูนอนบ่หลับสินะบ่มีปฏิกิริยาหยังถามหยังก็บ่ตอบก็เลยท้าทายมันไปเลยเออมึงเก่งบ่ต้องออกไปห้องนี่เด้อกูก็สิบ่นอนมืดคืนก็มืดคืนอีหลี6 โมงเช้าแบบนี้มันเหลือใจเนาะเจ้าเหลือใจ9 โมงอาบน้ำไปวัดจันทร์สีเมืองไปมาเอาฝ่ายผูกแขนมาผูกไว้อ้อมเหมือนห้องด้วยความที่เฮาเป็นสายมูเพราะว่าบ้านเฮามันอยู่ภาคใต้สินะแม่นในคืนที่2ก็นอนปกติแล้วหลังจากนั้นเนาะหลังจากนั้นค่ะนะอันมีหมู่มานอนมาอยู่นํามานอนนํากันนี่แหละแต่เขาเห็นเอ้าแม่นหมู่เห็นเขาจะเห็นแม่นแล้วเขาเห็นในแต่ละคืนนะมันมีผู้หญิงผมยาวกุมเขาทุกคืนหมู่นี่ได้เห็นดีเทลลักษณะของบ่ของผู้หญิงคนนั้นบ่เขาบอกแต่ว่าบ่แม่นชุดขาวแต่เป็นชุดดําในจิตใจสํานึกเขาคือคันชุดดําคือมาบ่ดีแม่นแล้วเฮาก็บ่ฮู้ว่าเอ๊ะมันเป็นนําอีหยังอ่ะนะเจ้าหมู่ก็นอนนอนกลางคืนหมู่ก็นอนบ่ได้หมู่บอกว่าเวลานอนนี่นอนเว้นนี่เฮาจะเห็นว่ามันอําเอาเป็นผู้หญิงชุดดํารู้สึกได้เลยใช่มั้ยแล้วรู้สึกได้เลยแล้วในแต่ละคืนนั้นน้องที่นอนนํากันน่ะเราจะมักละมือเว้าผู้เดียวแม่นแล้วนะหลังจากที่ว่าเฮามีความรู้สึกนั้นดนตึงอ่ะเฮารู้สึกว่าเอ๊ะมันกลับไปแปลกเนาะเพราะว่าสถานที่เฮาอยู่น่ะปกติคันเวลาบ่อนที่ว่ามันเป็นบ่อนที่เขาอํานวยเฮาเฮ็ดให้เฮานั่นเอออันนี้หั่นนี่แบบดีหั่นน่ะเจ้าห่างกายเฮาจะเซาะใส่ผิวพรรณหน้าตาเฮามันจะออร่าขึ้นจะมีราศีแต่ว่าปรากฏว่าข้อยไปอยู่นั่นน่ะตาข้อยก็ดำขอบตาดำหน้าเศร้ารู้สึกคืออิดคือเมื่อยรู้สึกคือบ่มีราศีรู้สึกคือแนวจ้องแนวดึงหลังจากที่ว่าเป็นแบบนั้นมากะต้นเติบได้แล้วเฮาก็เลือกที่จะอันพิสูจน์พิสูจน์เลยแม่นบ่พิสูจน์คือมันเป็นหยังหมู่บ่อยู่ห้องนอนคนเดียวนอนคนเดียวแล้วเนาะมันมีศาลพระภูมิอยู่ลุงน่ะทุกคืน3 โมงแบบสิแจ้งขอสิแจ้งเนาะคนลูกลงคนอยู่ชั้น3ไปลงไปชั้น1ไปเอาน้ําคอยอย่าฮู้ว่ามันสิมีหยังตั้งใจลุกขึ้นไปเลยบ่ไปชั้น1ตั้งใจเลยตั้งใจลุกขึ้นมาเบิ่งว่ามันสิมีหยังคันเป็นผีมาตีกับผีตายกับตายตายไปอีกเจ้าใจสู้หรือมันเป็นอย่างสินะเขาลงไปเอาน้ำเนาะใจเขากระย่านลงไปสั้นที่หนึ่งปุ๊บไฟกัดแมบ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 เนาะมันจะเป็นเที่ยวเปิดระดับเที่ยวเปิดระดับใจเขาเริ่มวิวแหละลงไปสั้นที่2ดอกไฟมันผัดปกติมันบอกเป็นอย่างแต่ดอกไฟมันผัดได้แต่ดอกเบี้ยอยู่เจสู้พุ่นโอเคเขาว่าน่าจะบ่มีอ่ะเจ้าแต่สุดท้ายแล้วเขาลงไปเอาน้ำอยู่สั้นลงตอนนั้นน่ะบ่มีลมบ่มีหยังใดแต่บัดลงไปฮอดชั้นลุมปึ๊บข้อยเป็นหยังไปส่องถึงศาลพระภูมิที่ว่าอยู่กองต้นไห้น่ะลมมาลมแท้ลมว่ะหลังจากลมมันมาปึ๊บเนาะรู้สึกว่ามันถ่าสิบ่ดีแหละมันรู้สึกว่ามันเย็นคนหนาวแตกจนหัวบ่ตีนแตกจนบ่ตีนข้อยจับน้ําแลนขึ้นฮอดสังสารแต่นั้นมาข้อยใหญ่ออกไปพูดเลยแต่ฮอดภาคนั้นเฮาก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เฮาเองอ่ะเป็นคนที่บ่เชื่อกับอีหยังง่ายๆในเวลาที่เฮาเจอกับโตสินะแม่นแล้วบัดนี้
มาแบบมาพอเหตุการณ์นี้ก็คือโอเคเฮายังรู้สึกว่ามันอาจจะยังคิดอยู่ได้ว่ามันอาจจะเป็นนําเฮาบ่สบายช่วงนั้นแม่แล้วย้ายออกไปอยู่บ้านใหม่อยู่กับหมู่แล้วออกมาอยู่ผู้เดียวช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดออกมาอยู่คนเดียวห้องแถวแถวๆน้องทาอืมเจ้าอืมแล้วนี้ห้องนั้นนะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะคนเป็นคนหนึ่งที่เฮานอนพื้นเฮาจะบ่เจ็บหลังเฮาจะบ่เป็นหยังอันนี้น่ะนอนปูเสื่อน่ะ 3-4 คืนปวดหลังแท้ปวดหลังว่ะเจ้านอนได้4มื้อตาข่อยนี่ซ้ำแล้วข่อยไปเฮือนของงั้นหมู่ข่อยแล้วบัดนี้นั่นแม่มันกับน้องมันน่ะเป็นคนที่มีองค์เนาะเขาจะเห็นใช่มั้ยเจ้าเจ้าแม่แล้วเฮาเลยเล่าสู่ฟังว่าโอ้ว่าไปนอนห้องใหม่นี่บ่ฮู้เป็นหยังวะนอนได้ 3-4 มื้อเดี๋ยวรู้สึกว่าเจ็บล่ะแล้วน้องสาวมันเลยบอกว่าเอ้ยพาปิ่นหน้ามานี่ว่าจังซี่แหละโอ้ก็ตกใจเนาะเฮาเลยปิ่นหน้าไปหาเจ้าปิ่นหน้าไปหาเฮาเลยเล่าสู่ฟังแล้วบัดนี้นํานางเลยแนมมึงหน้าเฮาแล้วว่าว่ามีผู้หญิงชุดขาวผมยาวคนนึงนําจะมาว่าจังซี่เฮาก็เอ๊ะเฮากะเป้ได้เพราะว่าในความรู้สึกของห้องใหม่เฮาน่ะเป็นคล้ายๆคือห้องเก่าที่อยู่เฮาอยู่หอพักเลยคือมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนมีคนอยู่กับเฮาแล้วเหมือนข่อยบ่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้โดยที่ข่อยเศร้าอยู่คนเดียวแม่นแล้วมันเป็นคนเดียวกันบ่ที่นํามาบ่แม่นเป็นคนใหม่อันนี้คือเป็นเจ้าของห้องที่เราตายอยู่ห้องนี้มาประมาณ20ปีแล้วอ๋อเจ้าเจ้าเรื่องของเรื่องอ่ะนะเราเป็นผู้หญิงคนโตน้อยๆคือกันเป็นคนผิวขาวคือกันแต่เราอายุรุ่นเราอายุสําเดียวกับข่อยเลยตอนนั้นผู้ที่ช่วงข่อยสิเรียนจบอายุแม่น23ปีตอนเราตายเราอายุสํานั้นเลยแล้วหลังจากเราเว้าเนาะเฮากลับฮอดห้องมันฮู้แล้วว่าเฮาฮู้นะปกติน่ะคันถ้าหักบ่อนใดที่มันบ่ขังอีหลีน่ะคนนาวจะบ่มีทางลุกเจ้าหลังจากเขาฮอดห้องปุ๊บปิ่นหลังปิ่นหลังนั่งถวยคนหน้าแตกเป็นแต่หัวหอดปิ่นคล้ายๆคือมันใกล้เขามากันเขามาแล้วแตะแห้งเลยเห็นให้เขาล่างถวยบุได้มือสั่นสั่นแล้วล่ะกะปะอะไรมันเล่นกับเราว่าเราต้องการอย่างปรากฏว่าบ่มีอีหยังตอบมาแล้วเขากลับไปเห็ดแต่งคันหาใส่ตึงหัวมันนอนแล้วก็ตื่นเอ๊ะพระเข่าให้เราแล้วนั่นมาเขาก็นอนปกตินอนในปกติแล้วบัดนี้เฮากับบ่มีอีหยังเกิดขึ้นกับเฮาจนกระทั่งเฮาไปขอพรอยู่ศาลพระภูมิตนาหอมมีหยังเกิดขึ้นหม่องด้วยความที่ขอให้แม่นมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือข่อยเป็นคนที่บ่เสื่ออีหยังง่ายๆเขาบอกว่ายูนิเคทเจ้าของห้องแถวหยังมาบอกว่ายูนิเคทคันเจ้าจีเฮ็ดหยังกะยาวะมันคิดว่าจังซี่แหละเฮาบ่เสื่อข่อยไปใต้ทูบ3ดอกสินะข่อยไปใต้ทูบ3ดอกแบบขอข่อยว่าว่าให้ข่อยได้ในสิ่งที่ข่อยอยากได้แล้วข่อยสิมาถวายมังไม้กับอย่างภายใน1เดือนแล้วหลังจากภายเดือนข่อยได้ในสิ่งนั้นหลังจากที่ข่อยได้ข่อยบ้านเรื่องเรียนผ่านไปประมาณ2เดือนข่อยยังบ่เฮ็ดให้มื้อนั้นปรากฏว่าข่อยตื่นมาข่อยไขประตูมามีงูเกี้ยวแต่ว่าคอขาดแต่คอหันอยู่ในอยู่ติดกันนั่นแหละแต่ว่ามันขาดออกไปกันแต่อยู่หน้าห้องข่อยข่อยตกใจเนาะเป็นงูสีดำเหลืองงามเฮากะบ่คิดหยังเฮาละเอาไปหิ้มเจ้าผ่านไปอีก1อาทิตย์เจ้าข่อยเลยห้องใส่ว่าข่อยอยากเปลี่ยนเวียกที่เวียกและเงินดีกว่านี้แล้วข่อยได้แล้วบัดนี้น่ะในตอนนั้นแล้วข่อยล้มโทรศัพท์กับหมู่ข่อยละเข้าห้องน้ำเจ้าล้มกับมันแล้วเข้าห้องน้ำว่าขอโทษน้ำล้มโทรศัพท์ไปน้ำในเขานั่งถ่ายสินะเจ้าแบบผู้สนิทสินะแล้วเฮาหันเห็นด้วยสายดำดำดำอยู่ทั้งขางอยู่ทั้งขางบนเขานั่งแท้กระบุขึ้นเนี่ยแม่นสายดำดำนั่นหรอเกือบ2นิ้วแม่นงูหันเกือบ2นิ้วแต่บัดนี้อันหลังจากข่อยวางสายจมูกเขาแล้วข่อยอันจับโทรศัพท์มาเบิ่งเนาะข่อยเลือดตาไปงูตัวเป็นๆนี่เลยนะงูตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆแต่งตั้งไงข่อยอึ้งเจ้าข่อยอึ้งอยู่บ่อนว่ามันห่างจากข่อยนะเพียงแต่ว่าแขนเดียวบ่ฮอดซ้ำคืบยังได้แต่มันบ่เลือมาหาข่อยได้เจ้ามันเลือกที่จะเลือไปตนาข่อยให้ข่อยเห็น
หลังจากคอยเห็นแล้วมันก็เลื้อยกลับคืนมาในจุดที่มันเลื้อยออกเจ้าแม่นและในตอนนั้นเนาะเฮาเลยมันเป็นช่วงฝนตกเฮาเลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นน้ํามันเลื้อยเข้ามาย้อนฝนบ่อือแล้วบัดนี้อันเฮาก็แปลกได้เพราะว่าหยังหลังของน้ําเฮานะมันสูงแล้วงูค่ะมันยาวบ่ถึงมันสิเข้ามาได้แนวใดหั่นน่ะแม่นแล้วเฮาก็เลยเอ๊ะเฮาเลยประตูทางหน้าหันเป็นงูน้อยๆที่งูค่ะมันเข้าบ่ได้กลัวงูมันตัวใหญ่เจ้าเฮาก็บ่เฮาบ่เอะใจเฮาเลยจับไปปล่อยเฮายังเฮาด้วยความที่เป็นคนแปลกเนาะเวลาที่เฮาเห็นบ่ย่านสัตว์ตะโตสินะเฮาเลยอันเบิ่งว่าอุ๊ยงูงามแล้วถ่ายรูปให้หมู่เบิ่งบ่ย่านงูอีกนี่ก็ว่างูโอ้กระจับออกเองอ้อๆๆเจ้าวันนี้นะเฮาก็บ่คิดหยังหรอกผ่านไปอีก2มื้อไปงานสัมมนาเนาะเลิกประมาณ 9:00 นแรงเจ้าเข้ามาฮอดห้องปัดกวดห้องแล้วบ่มีหยังก้องเตียงเอียงก็บ่มีหลังจากนั้นน่ะค่อยปิ่นหน้าไปล้างถ้วยหลังจากค่อยล้างถ้วยแล้วค่อยปิ่นหน้ากลับคืนมางูอีกอ้าวมันเห็นข่อยหยุดเลือบใส่2คืบ2คืบมันถึงตีนข่อยข่อยแน่มึงหน้ามันก็แน่มึงหน้าข่อยมันบ่ติงไปใส่แล้วข่อยย่างเข้าไปหามันข่อยนั่งอยู่ทางข้างมันประมาณ2นาทีข่อยว่าแบบมึงสิไปใส่จะสิไปใส่แบบเฮากระถามใช่ไหมด้วยความที่เฮาคิดว่าเออมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต้องเข้าใจเฮาแม่แต่วันนี้กับโบไปใส่โบติงโบยังคล้ายๆคืองูปอโบติงโบยังเลยวันนี้2นาทีผ่านไปโบไปใส่ข่อยซีหน้ามันข่อยบอกมึงอยู่นี่แหละสิเอามึงออกข่อยย่างไปจับเลขคลิปถ่านมามันเห็นข่อยจับเลขคลิปถ่านมามันเลื่อนนี้แทนนี้ว่าแล้วข่อยคลิปเอามันคลิปเอามันแล้วมันเกี่ยวขึ้นมาแขนข่อยเนาะจับทงยางหูดลงแล้วค่อยมัดไว้แล้วไปปะอยู่แน่นหน้าห้องไปวัดทงมัดนะข่อยมัดแน่นยอมหับว่ามัดแน่น 100% ปะว่าอยู่ทั้งหน้าห้องตื่นเช้ามาข่อยโทรบอกเจ้าของห้องว่างูเข้าห้องเฮาอีกแล้วเฮาสิบ่อยู่สิง่ายออกแล้วบัดนี้อันหลังจากที่ว่าเจ้าของห้องมาข่อยแล้วเว้าให้ได้ทงเฮาใส่งูว่าจังซี่มื้อนั้นถึงวันชิงดับเจ้าข่อยจับทงงูขึ้นมาให้แล้วเบิ่งแล้วข่อยตกใจมันเบาว่องอยู่ข่อยแน่มึงน่ะเจ้าของแน่มึงน่ะข่อยอ้าวแล้วข่อยสั่นอีกบัดที่2เจ้าของแน่มึงน่ะข่อยใครดูแล้วจังซี่แหละข่อยแน่มึงน่ะเนาะทําอีกข่อยก็บ่คิดหยังดูนี่คนหนาวข่อยเริ่มแตกขึ้นแตกขึ้นแล้วบัดนี้ใครออกมางูบ่เห็นอ้าวทงบ่ขาดเสือกบ่ขาดแต่งูบ่เห็นพวกข่อย3คนลาวแล้วกะผัวเราอีกคนนึงเจ้ายืนแนมเบื้องหน้ากันถุงใส่งูนี่ยังหมัดอยู่แม่นบ่ยังหมัดอยู่ยังหมัดอยู่แต่ว่าบ่มีงูทางไหนเสือกบ่ขาดแม่นเสือกบ่ขาดเจ้าแล้วข่อยหันบ่ได้ตัวเขาแล้วข่อยก็บ่ได้เมาบ่ได้หยังข่อยในคืนนั้นที่ข่อยจับงูน่ะหมู่ข่อยก็มาแล้วข่อยสลันให้งูหมู่ข่อยเบิ่งหมู่ข่อยด่าข่อยอยู่แล้วงูบ่เห็นข่อยยืนซอกหลังจากซอกได้บ่โดนข่อยไปเอาอันไปซื้อมังไม้เก้าอย่างมาถวายเจ้าตั้งแต่นั้นมาบ่มีงูเข้าห้องข่อยเลยแต่ว่ายอมหับว่าสิในบ่อนนั้นน่ะมันเคยเป็นบึงเก่าที่ถ่าว่าแล้วมันบ่แม่นนากันเป็นความเสื่อนาแต่มันน่าจะเป็นพญางูเพราะว่ามันจะมีตระกูลนาคกับตระกูลงูแล้วข่อยแบบข่อยซอกเลยเพราะว่าอย่างคนที่เคยอยู่นั้น10ปีบ่เคยมีงูเข้าห้องเนี่ยแต่ว่าเฮาย้ายไปปุ๊บมีงูเข้าห้องเฮาแม่นเฮาไปขอแม่นและด้วยความที่เฮาเป็นคนที่เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเฮาไปอยู่พูดเพิ่นบอกว่าถวายแม่บูชาแม่สินะเพิ่นค้ำเพิ่นคูณหลังจากนั้นแม่หักที่เป็นแม่ออกแม่ขาวหั่นน่ะเพิ่นบอกว่าในเนาะในสถานที่นั้นน่ะบ่แม่นนะแต่เป็นงูแล้วงูเนาะถ้าให้ข่อยให้ในสิ่งที่ข่อยอยากได้แต่ถ้าข่อยเอาข่อยเอาเจ้าบัดเดียวข่อยจะบ่มีเจ้าพิษข่อยบัดหนึ่งคือข่อยบ่มีโอกาสให้เจ้ามีชีวิตแม่นและอันนี้นะมันเป็นความเสื่อที่เฮารู้สึกว่าบ่ไหวแล้วหลังจากนั้นคือเฮาออกจากจุดนั้นหลังจากที่เฮาออกมาเนาะเฮาก็รู้สึกว่าเออห่างกายเฮาจิตใจเฮาแล้วก็ความมันหวาดระแวงอย่างเฮาก็บ่มีหลังจากนั้นก็เป็นแบบเป็นความรู้สึกหนึ่งที่เฮารู้สึกว่าเออ
เฮาไปสถานที่ใดเฮากับบ่ควรลบหลู่เขาเขาด้วยความที่เฮาอาจแบบค่อยอาจจะบ่ได้ลบหลู่แล้วโดยโกงสินะแต่ว่าลบหลู่ทางอ้อมเพราะว่าเฮาผู้เสื่อและเฮาไปแบบว่าไปท้าทายนะท้าทายอำนาจว่าจะจัดการแม่เจ้าเฮ็ดแม่นบ่แม่นนะมันก็เป็นอันหนึ่งที่อันหนึ่งนะข่อยเคยไปยืนซีหน้าศาลซีศาลพระภูมิของซีเกมแล้วค่อยเจออันที่สองมาเป็นนำข่อยไปลบหลู่อยู่ของแถวที่ข่อยอยู่ข่อยก็เจออีกมันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่แบบว่าเขาอยากมาแบบร่วมสู่ฟังนะว่ามันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เขาสึกว่ามันมีอีหลีมันมีแท้แล้วอย่าไปรู้สึกว่าพิสูจน์พอคันพิสูจน์มาถ้าหากว่าจะสุขดีจะอาจจะมีชีวิตคือข่อยที่ข่อยมานั่งร่วมกับพวกเจ้าถ้าหากว่าโชคดีหน่อยจะอาจจะพิการแต่ถ้าหากว่าเจ้าผู้โชคดีเลยเขาอาจจะเห็นเจ้าไปอยู่กับเขาเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลังสองแบบทั้งสองเรื่องแต่ความจริงมันก็มีหลายแต่ว่าอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบเขาเล่าสู่ฟังว่ามันเป็นกระย่านอีหลีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวจากน้องป่าเนาะที่ว่าเพิ่นได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นกับเพิ่นเองตั้งแต่ตอนที่อยู่สมัยเฮียนแล้วก็ตอนที่เพิ่นอยู่ห้องเนาะจบใหม่ต่างๆขอบใจเด้อที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ในมื้อนี้กับทางทีมงานของพวกเฮาเจ้าขอบใจน้องป่าหลายๆเด้อเจ้าโดยขอบใจหลายๆเด้อที่ว่าให้เฮาได้มาเล่าประสบการณ์แบบตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็ขอบใจหลายๆกับทางรายการพร้อมเลยเดี๋ยวเข้าใจเนาะท่านผู้ชมและนั่นก็เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ว่าเพิ่นได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพิ่นเนาะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบความบังเอิญบ่หรือว่าขึ้นกับงูเนาะที่ว่าแถวนั้นอาจจะมีป่ามีหยังเนาะที่ว่างูอาจจะสามารถเข้ามาได้แต่ทุกอย่างก็เป็นอยู่ภายใต้ความเชื่อนั่นเองเนาะแม่นแล้วแต่คนที่ศรัทธาเนาะแล้วแต่คนที่ศรัทธาด้วยว่าแล้วแต่เขาจะมองเขามองได้หลายมุมว่ามันอาจจะเป็นแนวนี้หรืออาจจะเป็นแนวนี้เสียนะทางที่แล้วก็บ่ควรลบลู่หรือว่าเว้าหยังที่มันเสียหายแหละเนาะเจ้าโดยท่านผู้ชมและนั่นก็คือเรื่องราวในเบรกนี้เดี๋ยวเบรกถัดไปเขาจะพาทุกคนไปลงสถานที่ตัวจริงจะเป็นแนวใดนั่นเดี๋ยวเขาไปติดตามนำกันเลย